จริญสุขสวัสดีแก่ท่านผู้ศรัทธาท่านประชาชนผู้ชมผู้ฟังทางทีวีมิติ4ช่อง106วันนี้อาตมาภาพพระครูเจริญสาครธรรมเจ้าวาดวัดท่าเรือดูตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมผู้ฟังผู้ชมทางทีวีเสนอข่าวสารสาระเกี่ยวกับกิจการงานของวัดเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ดูได้ชมว่าวัดท่าตะบือเป็นพระเกจิอาจารย์มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาแต่ให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นวัดศึกษาปฏิบัติธรรมวัดหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครที่มีพระเดชพระคุณเจ้าวาดพระโลวุฒาจารย์ผู้รุ่งกิจโรพระเดชเจ้าวาดรูปปฐมรูปแรกของวัดท่ากระบือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยากยกเลยก็ไปไหว้สักการะแหละท่านเป็นพระเถระผู้มีกิจกรรมนะกิจกรรมมีผลงานนรกหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยจนเป็นที่เคารพนับถือนะคณะศิษย์ก็เลยขออนุญาตออกเรียนท่านรุ่นแรกของบัญชี184แล้วก็มาจองบัญชี188หลังเขาประทาน2500รุ่นท่านได้กับพัดยศ5,000บาทประมาณ499ประมาณ500คณะเสร็จก็จัดงานมันเป็นคุณคล้ายวันเกิดแล้วก็ฉลองสมณศักดิ์ฐานาพระเจริญนามที่พระไพโรจน์อภิษฐาจารย์ผู้รุ่งติสโลงานท่านเป็นพระเถระผู้มีคุณมีความดีต่อท่านมาต่อสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนนะทั่วไปท่านเป็นพระเถระผู้มีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมต่อผู้ชนทั้งหลายใครมีปัญหามีความทุกข์เดือดร้อนก็ท่านก็ช่วยในวัตถุมงคลท่านท่านก็ให้ไปสักการะบูชาให้ดูเป็นสังฆานุสตินะพุทธานุสติสังฆธรรมานุสติสังฆานุสติเครื่องอะไรเล็กๆถึงในการเดียถึงพระรัตนตรัยเพราะว่าฉายาขันติสโรแปลว่าผู้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยในฐานะที่ขออนุญาตท่านสร้างเหรียญเพื่อไปเทศน์แล้วระลึกอนุสรณ์งานปฏิบัติครบนับถือปฏิบัติที่นิยมเป็นชมของว่าคณะศิษย์ผู้เคารพนับถือทั้งหลายก็นิยมหากันไว้เคารพบูชาไว้ติดตัวไว้ที่รถในสมัยก่อนก็ที่เรือไว้ที่บ้านนะ เรียกว่าผู้ที่เดินทางนะไปเจตตัวเจริญนึกถึงท่านบิดาผู้มีบุญบารมีมารูปแต่งทำที่เคารพจากหยดหลายคนได้ฟังมาท่านรับยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำท่าจีนในตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมลงมาด้านล่างสมุทรสาครเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทยทั้งหลายนั้นทั้งคณะสงฆ์และคณะศิษย์จะรู้นึกถึงว่าคุณความดีตามที่มีคุณความดีเลยมีกำหนดจะสร้างรูปรอนะรูปรอใหญ่หน้าปานเออ4วา2ศอกสูงก็6วาเนี่ยนั่นถวายเป็นที่อาลัยแด่หลวงปู่ฮะกำหนดจะหล่อนะในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2557
ไปถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2557เรียกว่า5วันเวลาบ่าย 1:39 นาทีจะทำพิธีนอนรอแล้วตอนบ่ายเนี่ยบ่าย 1:39 นาทีเริ่มพิธีนอนรอในส่วนของว่ากระหม่อมลงมานะกระหม่อมลงมาเนี่ยตัวส่วนหน้าปากส่วนใบหน้าส่วนอาลัยของท่านต่อมา7ชิ้นอาตมาภาพในนามอาณาสมุนก็ขอประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายเคารพนับถือนะมีเวลาและโอกาสใน5วันนี้วันใดวันหนึ่งก็ไปรอรูปหล่อของท่านโดยในวันต้นรับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จะเมตตาเป็นประธานในวันที่เที่ยววันพุธที่24กันยายนงานเต้นกลางค่ำเดือน11เนี่ยแล้วต่อมาก็มีวันที่25ก็พระเดชพระคุณพระพรหมดีหลบวันที่26ก็พระเทพสุธีกับนาภาพงาน14ที่27ก็พระธรรมเจดีจากอนาภาพ13เจ้าวัดวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครและวันที่28อาทิตย์กับพระเดชพระคุณพระเทพสากลมุนีจากจังหวัดสมุทรสาครได้เมตตามาเป็นประธานพิธีเททองและในวันที่26วันศุกร์ที่16ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน11ก็เป็นวันคล้ายวันมรณภาพท่านท่านคณะสงฆ์คณะเสด็จก็จะบำเพ็ญบุญกุศลถวายท่านเวลาที่ครบหมดอนาภาพมา57ปีก็ท่านถวายอดีตเจ้าวาดรูปต่อมาคือหลวงพ่อพระครูสาครปุญญวัฒน์ผู้อยากคตปุญโญอดีตเจ้าวาดจึงดูแลวัดต่อจากหลวงปู่รุ่งมาอีก31ปีนะศิษยาบำเพ็ญบุญกุศลถวายในตอนท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้ถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีล5ตามนโยบายของหลวงพ่อจอมคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่าปัดปังน้ำพาดิเจริญผู้เรียบมหานครชวนชมผู้ทำเลยเอกสารเลยว่าบาศกบัติกาเกิดการบอกข้าประชาชนชาวพุทธทั้งหลายและถือศีล5ไว้จึงเป็นเรียกว่านิจศีลนะเป็นจริยธรรมขั้นต้นขั้นพื้นฐานนะของชาวพุทธเราทั้งหลายในที่เกิดนี้อาตมาภาพจะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพุทธคุณพระธรรมประสงค์บุญบารมีของผู้รู้ในคุ้มครองให้ท่านผู้ฟังผู้ชมรายการนี้มีความสุขตามเจริญในอายุวันนาสุขะปะละทุกคนเทินขอเจริญพรหลังจากที่เราได้ไปร่วมบุญกันที่วัดท่ากระบือแล้วจะพาท่านผู้ชมไปอิ่มบุญกันที่วัดปลายคลองขุนศรีจังหวัดนนทบุรีครับส่วนจะมีอะไรท่านรองเจ้าอาวาสจะมาบอกบุญกับพวกเราครับเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะอาตมาชื่อว่าพระเสน่ห์สุขันโทเป็นผู้ช่วยกล่าววาดวัดไปของขุนศรีก็เนื่องด้วยทางวัดไปของขุนศรีของเราก็ได้จัดการสร้างมณฑปที่จะครอบองค์พ่อดำซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดปลายของขุนศรีและก็องค์อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็พัดนอนก็มีงบสร้างก็อยู่ประมาณที่12ล้านความกว้างก็อยู่ที่15เมตรยาว28เมตรซึ่งตอนนี้วันนี้ก็ได้วางศิลาฤกษ์เป็นวันแรกแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างต่อไปก็ทางวัดเราก็ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากพระญาติโยมที่ได้ชมรายการนี้อยู่มีจิตศรัทธาจะร่วมบุญสร้างวิหารองค์พ่อดำ
ก็ขอให้ญาติโยมติดต่อมาได้ที่วัดหรือเบอร์ที่0852912988หรือโยมจะเดินทางมานมัสการองค์พ่อดำก็เดินทางมาได้โดยง่ายนะโยมนะโดยใช้เส้นสุพรรณสายใหม่จะมีป้ายผ่านหน้าวัดนะป้ายลงปั๊มปตท.ปั๊มใหญ่ก่อนถึงวัดประมาณ2กิโลเมตรนะหาไม่ยากถามแถวนั้นดูก็รู้นะวัดเราหาไม่ยากเพราะติดถนนใหญ่ส่วนในการจัดสร้างนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ทางวัดจะได้จัดสร้างขึ้นมาก็คือองค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นหินอ่อนแกะสลักหินอ่อนสูง9ศอก4.50 เมตรก็โดยมีคุณโยมทรงศรีคุ้มคำนะเป็นผู้จัดสร้างถวายให้แก่วัดใต้ของคุณศรีถ้าญาติโยมคนไหนสนใจที่จะร่วมบุญกับคุณโยมทรงศรีคุ้มคำก็ติดต่อได้ยังเบอร์ที่อาตมาได้บอกไปเมื่อกี้นี้มีส่วนที่ว่าการสร้างวิหารองค์พ่อดำเนี่ยทางวัดเราก็ยังขาดปัจจัยอีกเยอะนะก็อยากเชิญชวนญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมบุญสร้างวิหารขององค์พ่อดำในร่วมกันกับทางวัดนะครับญาติโยมพ่อค้าประชาชนของวัดใต้ของศรีร่วมบุญกันครั้งนี้เพราะว่าบุญครั้งนี้มันเป็นบุญใหญ่นะขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายถ้ามีจิตศรัทธาก็ติดต่อมาเบอร์นี้เลยนะหรือว่ามาไม่ถูกยังไงก็เบอร์นี้เช่นกันส่วนวัดใต้ของศรีเราที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับแรกเลยคือองค์พ่อดำนะองค์พ่อดำซึ่งญาติโยมทั้งแถววัดใต้ของศรีหรือใกล้เคียงเนี่ยจะรู้จักองค์พ่อดำเป็นอย่างดีเพราะท่านมีพุทธปฏิหารหลายอย่างนะซึ่งชาวบ้านเขาก็ได้บอกเล่ากันมาปากต่อปากก็อยากให้โยมมาลองนมัสการขอพรท่านด้วยตัวของโยมเองแล้วก็พระพุทธไสยญาติท่านนอนนะทางวัดเราก็จะได้จัดสร้างวิหารเนี่ยคุมเพื่อให้เป็นที่กราบไหว้บูชาให้เป็นกิจจลักษณะเพื่อให้ญาติโยมมากราบไหว้สุดท้ายนี้อาตมาก็จะฝากกระติกคำเชื่อใจแก่ญาติโยมว่าในการทำบุญหรือในการมาวัดแต่ละครั้งขอให้ตัวคุณโยมมาได้ตัวคุณโยมเองมาทำบุญให้ตัวของคุณโยมเองบุญนั้นถึงจะเกิดกับตัวโยมไม่ต้องรอให้เขาพามาโดยที่เราตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเพราะถ้ามาตอนนั้นบุญจะไม่เกิดแก่ตัวโยมอาตมาก็ขอฝากไว้แค่นี้เจริญพรที่วัดแห่งนี้ยังมีผู้ใจบุญมาชวนพวกเราร่วมสร้างเจ้าแม่กวนอิมกันด้วยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวทรงศรีพุ่มคำนะคะเป็นผู้นำบุญในการจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมถวายวัดปลายคลองศูนย์ศรีตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะถ้าท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญสร้างเจ้าแม่กวนอิมกับดิฉันก็ขอเรียนเชิญนะคะดิฉันจัดสร้างเจ้าแม่กวนอิมสูง4.90 เมตรนะคะน้ำหนักอยู่ประมาณ 14.5 ตันนะคะสร้างด้วยหินอ่อนทั้งองค์นะคะเหตุที่ได้มาสร้างถวายวัดปลายคลองมุนศรีนี่ก็เพราะว่าวัดที่นี่นะคะวัดปลายคลองมุนศรีเป็นวัดบ้านเกิดของดิฉันเองค่ะก็อยากจะพัฒนาวัดแล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะทะนุบำรุงพระศาสนาเนาะสร้างแล้วก็จะได้มีคนมากราบไหว้มีคนมาท่องเที่ยวในวัดของเรานะคะวัดใต้คลองขุนศรีนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมบุญกับดิฉันได้สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันนะคะ0852912988นะคะหรือหมายเลขบัญชีที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้นะคะตาม
ตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอนะคะแล้วก็ถ้าใครที่จะเดินทางมาทำบุญด้วยตัวเองที่วัดนะคะก็ขอเรียนเชิญได้นะคะวัดของเราตั้งอยู่ตำบลชัยใหญ่อำเภอไชยน้อยจังหวัดนนทบุรี อยู่ถนนตลิ่งชันสุพรรณนะคะบางบัวทองสุพรรณเป็นการเดินทางสะดวกนะคะก็อยู่ห่างจากถนนใหญ่นะคะถนนตลิ่งชันสุพรรณนี่เข้ามาเพียงประมาณกิโลเดียวนะคะก็สามารถมองเห็นวัดจากถนนใหญ่ได้นะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะเพราะว่างบในการจัดสร้างวัดอยู่ประมาณ2ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นงบที่เยอะดิฉันเป็นเจ้าภาพผู้นำสร้างแต่ก็ไม่มีงบแล้วก็คงไม่มีบารมีสร้างได้สำเร็จในส่วนที่จะขอความสำคัญท่านนะคะในองค์พระแม่ของคนจีนนะคะมาร่วมกันร่วมสร้างด้วยกันก็อยากฝากผู้ที่สวัสดิ์นะคะให้มาร่วมบุญกันนะคะจะเดินทางมาถวายจัดเป็นกองผ้าป่ามาถวายร่วมบุญกันจะทางวัดก็ได้นะคะเพื่อสร้างเจ้าแม่ขุนด่านถ้าใครสนใจร่วมทำบุญก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0858 2998นะคะติดต่อสอบถามได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อครับซึ่งที่นี่นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์แล้วยังมีหลากหลายวัดที่ให้เราได้ไปร่วมบุญกันโดยเฉพาะที่วัดอุตภาวครับขอเจริญพรคณะญาติโยมภูมิจิตตาสาธุชนทุกๆท่านอาตมาภาพพระสมุพรเทพทิตตพโรเจ้าวาดวัดอุตภาวตำบลขอน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวัดอุตภาวนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นวัดเมื่อปี2539อาตมานั้นเป็นเจ้าวาดรูปที่3ซึ่งวัดอุตภาวตอนนี้ได้มีการก่อสร้างวัตถุสาวรคือสร้างอุโบสถขึ้นในขณะนี้และระหว่างสละเลิกเมื่อปี2554ปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้วัดอุตภาวนั้นปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์นั้นจำพรรษาอยู่ด้วยกันถึง12รูปวัดอุตภาวนั้นได้ทำบุญทุกวันพระก็มีญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระซึ่งการทำบุญครั้งนี้วัดอุตภาวนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างพระองค์ใหญ่ชื่อว่าพระพุทธยันตีเมตตาทันใจโรคนาถหรือว่าหลวงพ่อทันใจโครงการหล่อพระ99องค์ทั่วประเทศขององค์สมสวรีพระวรชายาในการก่อสร้างในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถซึ่งในครั้งนี้วัดอุตภาวได้องค์ที่51คือพระองค์ใหญ่ซึ่งวัดอุตภาวได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาประมาณสัก 50-60% ได้ในขณะนี้ซึ่งในช่วงการที่การก่อสร้างนี้วัดอุตภาวกำลังขาดวัสดุก่อสร้างคือเหล็กโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถในการก่อสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองให้พระภิกษุสงฆ์นั้นได้ใช้จำพรรษาได้ใช้ทางสังฆกรรมให้ญาติโยมนั้นได้มากราบไหว้สักการะบูชาหากคณะญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถที่วัดอุตภาวก็เจริญพรนะโยมนะติดต่อมาได้กับอาตมานั้นและวัดอุตภาวก็กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงครัวศาลาปฏิบัติธรรมและห้องคลังเพื่อใช้เป็นวัตถุสาวรในวัดอุตภาวซึ่งในขณะนี้ช่างก็ได้กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงครัวห้องคลังด้วยได้วางเสื่อระเลิกเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานี้โดยมีคุณยายทองพรมาศีได้เป็นประธานวางเสื่อระเลิกในครั้งนี้และท่านกำนันชูชาติแม้นทิมท่านนายกอนันต์แม้นทิมนายกอบการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้มาเป็นประธานวางเสื่อระเลิกเมื่อวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมคณะญาติโยมได้มาร่วมกันจัดทำสร้างศาลาโรงครัวก็ขอออกบุญมายังคณะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทุกท่านหากมีจิตศรัทธาจะร่วมสร้างร่วมบุญสร้างกุศลสร้างอุโบสถไว้ที่วัดอุตภาวแห่งนี้ก็เจริญพรนะโยมนะจองเป็นเจ้าภาพสร้างเหล็กโครงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถได้ที่ตัวอาตมาเองก
ก็เบอร์โทรก็0818224786นะโยมนะเพื่อวัดนั้นก็ขาดสิ่งก่อสร้างอะไรหลายอย่างด้วยกันอาตมานั้นมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็ได้ทำการบริหารจัดการปรับปรุงสภูมิทัศน์วัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในระดับหนึ่งก็เป็นที่น่าศรัทธาของคณะญาติโยมที่ได้ร่วมกันสมาร่วมบุญร่วมกุศลวัดอุตภาวนั้นมีคณะญาติโยมมาปฏิบัติธรรมจำนวนถึง35คนด้วยกันทั้งผู้ชายและโยมผู้หญิงได้มาร่วมปฏิบัติธรรมถือศีลทุกวันพระวันหนึ่งคืนหนึ่งช่วงอุโบสถหนึ่งที่วัดอุตภาวและก็ด้านบนนั้นก็จะจัดทำเป็นสถานที่ห้องพักสำหรับคณะญาติโยมคณะผ้าป่าคณะญาติโยมนั้นได้มีจิตศรัทธามาร่วมบุญที่วัดอุตภาวมาพักที่วัดได้มีศาลาไว้สำหรับพักไว้ต้อนรับสำหรับคณะญาติโยมด้วยเพราะวัดอุตภาวนั้นกำลังขาดวัสดุก่อสร้างสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งอาตมานั้นมาอยู่ที่วัดอุตภาวนี้ก็มีอยู่เพียงศาลาการประเรียนอยู่หลังเดียวเท่านั้นเมื่อปี2556นั้นอาตมาภาพและคณะกรรมการวัดได้จัดสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นมาด้วยกัน8ห้องด้วยกันซึ่งมีพระจำพรรษาเมื่อพรรษาที่แล้ว8รูปด้วยกันซึ่งแล้วญาติโยมนั้นก็คงจะยังไม่ค่อยจะรู้จักวัดอุตภาวแห่งนี้วัดอุตภาวนั้นเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลความเจริญสักนิดหนึ่งก็ได้แรงศรัทธาจากคณะญาติโยมนั้นได้มาร่วมบุญร่วมกันสร้างไว้ญาติโยมนั้นจะเดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดอุตภาวก็วัดอุตภาวนั้นห่างจากตัวอำเภอท่าม่วงประมาณ14กิโลเมตรห่างจากวัดวังขนายเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงวัดวังขนายวิ่งตรงมาตามเส้นทางท่าม่วงหนองตักยาพอมาถึงปั๊มน้ำมันพีทีตรงแยกสะพานสถิตีมีป้อมสถานีตำรวจวัดสถิตีตรงป้อมนั้นเลี้ยวฟ้าวิ่งตามพันคลองชุมประทานวิ่งมาประมาณสัก7กิโลครึ่งก็มาถึงวัดแล้วมีสะพานที่2เลี้ยวซ้ายสะพานแยกเลยวัดหนองตะโกผ่านเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรก็ถึงวัดอุตภาวแล้วหรือว่าญาติโยมนั้นจะมาทางเส้นทางธรรมกาเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงธรรมกาวิ่งตรงมาเรื่อยๆจนถึงแยกสะพานหนองพังตุเลี้ยวฝาตรงสะพานวัดหนองพังตุวิ่งตามคันคลองชลประทานมาเลยก็จะถึงวัดอุตภาวนะโยมนะก็ขอบอกบุญมาอย่างคณะญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านก็ขอเจริญพรนะโยมนะซึ่งในวันที่8ตุลาคมนี้เป็นวันออกพรรษาวัดอุตภาวจะทำการพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโลหณะและมีขบวนนางฟ้าทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและงานบุญกุศลมหากุศลงานอีกครั้งหนึ่งของวัดอุตภาวก็วันที่19ตุลาคมซึ่งเป็นวันทอดกฐินสามัคคีเวลา 12:39 นเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลสร้างบุญมหากุศลทอดกฐินสามัคคีที่วัดอุตภาวกองละ559บาทหรือตามกำลังศรัทธาของคณะญาติโยมนะโยมนะค่อยๆทำเรื่อยๆไปบุญกุศลนั่นที่พุทธเจ้าได้สอนได้ตรัสเอาไว้ว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้ขอความสุขสวัสดีจงมีคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านวัดอุตภาวนี้ก็ขอฝากบุญไว้กับคณะญาติโยมทุกท่านด้วยได้มาร่วมบุญร่วมกุศลขอเจริญพรณโอกาสนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่อิ่มบุญอิ่มใจเชิญติดตามรายการเที่ยวไปให้ถึงธรรมในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้ทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ